ดีค่ะดิฉันนางสาวกรกนกนนครนิสิตชั้นปีที่2สาขาวิชาชีววิทยาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถ้าพูดถึงฟองน้ำฟองน้ำที่ทุกคนรู้จักหน้าตาเป็นอย่างไรหรือคะแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะแล้วมีใครเคยเห็นฟองน้ำที่รูปร่างคล้ายกับพินกันบ้างหรือเปล่าคะวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนมารู้จักกับ half sponge ฟองน้ำคล้ายพินสำหรับเจ้า half sponge นะคะมีชื่อว่า Controcadia lyra จัดอยู่ใน kingdom animalia ซึ่งมาจากคำว่า animalis ที่แปลว่าการมีลมหายใจจัดอยู่ในไฟลัม Porifera ซึ่งมาจากคำว่า Porus ที่แปลว่าครูและ Ferre ที่แปลว่าผู้มีจัดอยู่ในคลาส Demospongia ซึ่งมาจากคำว่า Demos ที่แปลว่าส่วนมากจำนวนมากและ Spongeที่แปลว่าฟองน้ำจัดอยู่ในออเดอร์ Poikilosclerida ซึ่งมาจากคำว่า Poikilos ที่แปลว่าแตกต่างและ Scales ที่แปลว่าแข็งจัดอยู่ใน Family Cadrolycidae ซึ่งมาจากคำว่าคาโดที่แปลว่ากิ่งก้านและไลซอยที่แปลว่าโครงสร้างคล้ายรากก็มาจากการที่เขามีกิ่งก้านแตกแขนงเป็นโครงสร้างคล้ายรากนั่นเองค่ะและจัดอยู่ในจีนัสคอนโทรคาเดียซึ่งก็มาจากคำว่าคอนโทรสที่แปลว่ากระดูกอ่อนสปีชีControcadia lyra ซึ่งคำว่าไลลามาจากการที่เขามีรูปร่างคล้ายกับพินนั่นเองค่ะภูมิปัญญาผ่านภาษาจากชื่อสัตว์ในภาษาจีนจะเรียก half span ว่าชู่ชินไห่เหมียนซึ่งคำว่าชู่แปลว่าแนวตั้งประกอบจากคำว่าโยกที่แปลว่ามือขวาและลี่ที่แปลว่าตั้งขึ้นคำว่าเฉินหมายถึงเครื่องดนตรีประกอบจากคำว่าหวางที่แปลว่าพระราชาหวางและจิงที่แปลว่าในปัจจุบันเมื่อรวมกันคำว่าชูชินจึงหมายถึงพินกรีกขนาดใหญ่นั่นเองค่ะคำว่าไห่แปลว่าทะเลประกอบจากคำว่าชุยที่แปลว่าน้ำและเมยที่แปลว่าทุกที่เมื่อรวมกันทุกที่ที่มีน้ำคือหมายถึงทะเลนั่นเองค่ะคำว่าเหมียนแปลว่าอ่อนนุ่มประกอบจากคำว่าซื้อที่แปลว่าผ้าไหมและป่ายที่แปลว่าสีขาวและจิงที่แปลว่าผ้าฟันคอเมื่อรวมกันจึงหมายถึงอ่อนนุ่มค่ะโดยคำว่าไห่เหมียนจะหมายถึงฟองน้ำนั่นเองค่ะในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก half span ว่าตะเตโกโตไคเมนโดยคำว่าตะเตโกโตจะหมายถึงพินกรีกขนาดใหญ่และไคแมนจะหมายถึงฟ
องน้ำนั่นเองค่ะในภาษาเกาหลีจะเรียก half sponge ว่า half sponge ซึ่งก็มาจากการทับศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า half sponge นั่นเองค่ะสำหรับแหล่งที่อยู่ของ half sponge half sponge ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช2012บริเวณตอนเหนือของอ่าวแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้ความลึกถึง 3,248 ถึง 3,318 เมตรด้วยความลึกขนาดนั้นอะไรที่ทำให้เขาสามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นได้กระแสน้ำใต้ท้องมหาสมุทรมีความรุนแรงทำให้ half sponge ต้องมีโครงสร้างที่คล้ายรากเพื่อใช้ในการยึดเกาะกับตะกอนดินเรียกว่าไรซอยกิ่งก้านที่แตกแขนงในแนวนอนและแนวตั้งช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวให้กับ half sponge ฟองน้ำทั่วไปมักจะมีโครงร่างเป็นรูกวงให้น้ำไหลผ่านเพื่อกรองกินแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตเล็กๆจากกระแสน้ำแต่ไม่ใช่สำหรับ half sponge ตะขอเล็กๆที่ลักษณะคล้ายเวลโคร์ปกคลุมอยู่บริเวณผิวด้านนอกของบันช์จะทำหน้าที่ในการดักจับเหยื่อขณะที่เหยื่อล่องลอยมากับกระแสน้ำเหยื่อจะติดกับฟิลาเมนต์ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ยื่นออกมาจาก vertical band หลังจากนั้นพวกเขาจะล้อมรอบเหยื่อด้วยเมมเบรนที่สร้างจากอะชิลไซต์และค่อยๆย่อยเหยื่ออย่างช้าๆอาหารอันโอชาของ half sponge ได้แก่โคบิพอดการเพิ่มพื้นที่ผิวของ half sponge ไม่เพียงแต่ใช้ในการดักจับอาหารเท่านั้นแต่ยังใช้เพื่อการสืบพันธุ์อีกด้วยค่ะโดยสเปิร์มที่สร้างจากบริเวณเทอร์มินอลบอลจะถูกบรรจุลงในสเปิร์มาโทฟอร์แล้วปล่อยออกให้ลอยไปกับกระแสน้ำซึ่งจะไปพบกับโอโอไซต์ที่อยู่บริเวณบันสเวิร์ลิงของฟองน้ำอีกตัวหนึ่งฟิลาเมนต์จะช่วยดักจับสเปิร์มาโทฟอร์โดยอาศัยการจับกันของไมโครสปีคูลที่ยื่นออกมาสปีคูลหรือขวากทำหน้าที่ค้ำจุนฟองน้ำสปีคูลสปันประกอบด้วย2ชนิดได้แก่เมกาสเคอรีดซึ่งเป็นสปีคูลขนาดใหญ่ทำหน้าที่ในการค้ำจุนโครงร่างประกอบด้วยทิกแอนทินสไตล์ทำหน้าที่ค้ำจุนไรซอยสโตลอนและบรันช์และสับไทโลสไตล์ทำหน้าที่ค้ำจุนฟิลาเมนต์และเทอร์มินอลบอลในส่วนของไมโครสเคอรีดซึ่งเป็นสปีคูลขนาดเล็กทำหน้าที่พิเศษแตกต่างกันออกไปประกอบไปด้วยไอโซชิลีซึ่งปกคลุมอยู่บริเวณผิวของvertical branch และ stolon ทำหน้าที่ในการดักจับเหยื่อและ spermatophore และ sigma อยู่บริเวณ spermatophore ทำหน้าที่ในการจับกับ isochilie ฟองน้ำที่กินสัตว์เป็นอาหารถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์จัดพวกเขาไว้ในกลุ่มคราโดไรซิดีซึ่งฟองน้ำเหล่านี้มีกลไกการปรับตัวที่แยบยลเพื่อให้สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสารอาหารอยู่ในปริมาณน้อยได้ในโลกใต้ท้องทะเลลึกยังมีสิ่งมีชีวิตที่รอการค้นพบอีกมากมายทุกๆคนนะคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่QR code นี้เลยค่ะ